ราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครแม่สอดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสำนักปลัดนำโดยนางสาวกัญจนัทหะริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดนำข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานกองสวัสดิการสังคมและสำนักปลัดเทศบาลนครแม่สอดแปลอักษรเป็นเลข9ไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในตลอด70ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์พระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกคนและเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีมีสุขตลอดมาI'm not afraid to die.